กว่า2ปีกับภารกิจสู้ภัยโควิด -19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เหล่านักรบชุดเฒ่าผู้ทุ่มเทสุดกำลังความสามารถเป็นด่านหน้าเฝ้าระวังและควบคุมโรคเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศพ้นภัยโควิดอีกทั้งยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถผ่านผลวิกฤตสถานการณ์มาได้ด้วยดีจากนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศโดยมีอสม.กว่า 1,500,000 คนเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนพิทักษ์ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนถึงทุกประตูบ้านประเทศไทยได้พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งเพื่อให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนเริ่มจากอสม.ทำหน้าที่เป็นหมอประจำบ้านหรือหมอคนที่1ใกล้ตัวใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบสาธารณสุขชุมชนอสม.ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงานผ่านโครงการตรวจสุขภาพอสม.ตามช่วงอายุเพื่อให้อสม.ทุกคนมีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังใจเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างมีศักยภาพในขณะเดียวกันอสม.ยังได้รับการยกระดับให้มีความทันสมัยก้าวทันโลกเป็นสมาร์ทอสม.ที่มีการเรียนรู้และพร้อมปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความรวดเร็วและเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณสุขในวิกฤตการณ์โควิดที่ผ่านมาอสม.ทั่วทั้งประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขในชุมชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในเรื่องของการป้องกันฟื้นฟูเยียวยาจนได้รับการชื่นชมจากนานาชาติทั่วโลกและแม้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคอสม.ยังคงเสียสละทุ่มเทดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพทั้งกายและใจของประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาไม่ได้ขาดเพื่อให้สามารถปรับตัวในวิถีชีวิตใหม่ต่อไปได้อย่างมีความสุขจนได้รับการคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นระดับชาติใน12สาขาและในขณะเดียวกันอสม.บางส่วนยังได้รับผลกระทบจากการเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นผู้เสียสละสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติควรค่าแก่การดูแลช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลพร้อมด้วยการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการปฏิบัติงานในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขภาคภูมิใจในความเสียสละและอุทิศตนของพี่น้องอสม.ผู้ทรงเกียรติด้านสาธารณสุขทั้งกว่า 1,500,000 คนที่มีส่วนช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่ดีได้อย่างเท่าเทียมสร้างสุขภาพที่ดีและความแข็งแกร่งให้กับคนไทยพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป